ค่ะมาที่รายการ CTV Talk นะคะก็เป็นรายการที่ยอดนิยมของ CTV Cable ของเราเลยทีเดียวนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้นำคณะกรรมการจัดงานร่วมพูดคุยผ่านรายการ CTV Talk ค่ะถึงในเรื่องของกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Life Behind นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นปีที่2ในเขตพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ห้องบันทึกรายการของบริษัท CTV Corporation จำกัดนะคะนายบุญช่วยน้อยสันเทียค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้เดินทางมาร่วมบันทึกเทปรายการ CTV Talk ค่ะก็ได้พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมนะคะปั่นจักรยานตามโครงการปั่นไปไม่ทิ้งการ No One Life Behind ปี2ค่ะซึ่งก็จัดในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมกับพันตำรวจเอกเสน่ห์จันยาสถิตค่ะท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนายพัฒนคมผู้ประเสริฐนะคะพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีค่ะนางประภาวัฒนาชีพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็นางถาปณีโลพันดุค่ะก็ท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีนะคะสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันนะคะซึ่งปีนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นปีที่2นะคะเกิดจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะก็ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นนะคะเพื่อชวนคนไทยร่วมสานต่องานที่พ่อทำสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับคนพิการค่ะด้วยการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังค่ะในการสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสังคมนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะมีผู้พิการทางสายตานะคะจะปั่นจักรยานระยะทาง 1,500 กิโลเมตรค่ะผ่าน15จังหวัดด้วยกันนะคะเพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนค่ะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้แล้วเสร็จซึ่งจะเป็นต้นแบบของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอย่างครบวงจรในภูมิภาคค่ะเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ก้าวผ่านความยากจนแล้วก็สร้างอาชีพที่มั่นคงให้ยั่งยืนนะคะทั้งนี้ค่ะจะมีการปั่นจักรยานผ่าน15จังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสระแก้วปราจีนบุรีนครราชสีมาลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งก็จะปั่นตั้งแต่ระหว่างวันที่9ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2512นะคะรวมทั้งสิ้น14วันด้วยกันค่ะระยะทางนะคะรวม 1,500 กิโลเมตรนะคะในแต่ละจังหวัดค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการค่ะแล้วก็โอกาสเนี่ยให้คนพิการได้พัฒนาตนเองเป็นพลังในการพัฒนาสังคมต่อไปนะคะโดยจังหวัดจันทบุรีค่ะจะมีการปล่อยตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีในวันที่13กุมภาพันธ์2512ค่ะเพื่อมุ่งหน้าไปที่จังหวัดตราดนะคะแล้วก็จะกลับมาที่จังหวัดจันทบุรีครั้งค่ะและในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีการปล่อยตัวที่ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะมุ่งไปที่จังหวัดสระแก้วโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีค่ะหรือว่าหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนะคะหรือว่าหากใครได้สะดวกค่ะก็สามารถที่จะบริจาคตามเส้นทางขบวนจักรยานวิ่งผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามรายการ CTV Talk ตอนกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Life Behind ปี2ได้ทางรายการที่9ในวันพฤหัสบดีที่7กุมภาพันธ์นี้ค่ะหลังจากรายการคนจันทร์ทันข่าวนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจร่วมบริจาค ก็เชิญได้เลยนะคะแล้วก็ตอนแรกก็ติดตามนะคะที่รายการที่9ของ CTV Talk ของเราค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนับสนุนนะคะ